สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมสุขุมในช่องสุขุมบ้านและที่ดินนะครับก็มีทรัพย์สวยๆนำเสนอเช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นรีโนเวทสวยๆเลยทำเลดีมากเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ใกล้ๆกับแอร์พอร์ตลิงก์ลาดกระบังนะครับอยู่เรียบมอเตอร์เวย์นะครับหลังนี้นะครับไปชมกันเลยครับอันนี้เป็นถนนหน้าตัวบ้านนะครับร่มรื่นมากนะครับมีต้นไม้2ฝั่งนะครับทั้งโครงการเลยถนนโครงการนี้ร่มรื่นมากเลยหลังนี้นะครับเนื้อที่55ตารางวานะครับ5ห้องนอน4ห้องน้ำเพิ่งรีโนเวทเสร็จหมาดๆเลยนะครับนี่เลยนะครับอยู่พัฒนาชนบท4นะครับเรียบมอเตอร์เวย์นะครับตรงนี้เดินทางเข้าออกสะดวกมากเลยมามอเตอร์เวย์ลงร่ม9นะครับแล้วก็วิ่งเรียบด่วนมานะครับเรียบด่วนมอเตอร์เวย์มาหรือจะออกพัฒนาชนบท3นะครับแล้วก็วิ่งเข้าที่เส้นกรุงเทพกีฬาตัดใหม่นะครับเข้าเมืองได้สะดวกมากเลยนะครับหลังนี้ใกล้อะไรบ้างนะครับใกล้แอร์พอร์ตลิงก์ลาดกระบังจุดขึ้นลงทางด่วนนะครับประมาณ3กิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมิก็เดินทางประมาณ10นาทีนะครับ7กิโลกว่า8กิโลนะครับประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับสวยๆตลาดก็ใกล้ๆนะครับตลาดก็พารวยเรียบด่วนมอเตอร์เวย์นะครับประมาณสักกิโลนึงนะครับตลาดพารวย7 CJโลตัสนะครับอยู่ประมาณกิโลเศษๆนะครับนี่เลยนะครับด้านหน้านะครับจอดรถในบ้านได้2คันนะครับพื้นปูกระเบื้องไว้ให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้มีบ่อปลาคราฟนะครับหรือว่าจะเป็นเอาไว้เลี้ยงไม้น้ำได้นะครับเสริมฮวงจุ้ยนะครับตรงนี้ท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ095 902 2479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับหลังนี้มีพื้นที่โดยรอบบ้านเลยนะครับเดินได้รอบบ้านเลยเดี๋ยวผมพาเดินรอบบ้านกันก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับหรือใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็แคปรูปส่งไลน์เสื้อดกสุดนะครับ ID ไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ @home4 นะครับ @home บ้านแล้วก็เลข4นะครับนี่อันนี้ปั๊มน้ำแท่งน้ำติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับเดินได้รอบบ้านนะครับพื้นที่55ตารางวานะครับฟังก์ชันบ้านมี5ห้องนอน4ห้องน้ำนะครับห้องนอนเนี่ยมีห้องน้ำภายในห้องทุกห้องเลยครับเป็นห้องน้ำส่วนตัวนะครับชั้นบนนะครับชั้นล่างนี่ใช้เป็นห้องน้ำส่วนกลางนี่เดินออกมาท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่เลยทำเลดีมากนะครับตรงนี้เข้าออกได้สะดวกสบายมากเลยขึ้นทางด่วนก็นิดเดียวนะครับประมาณ5นาทีขึ้นทางด่วนนะครับหน้าบ้านนะครับโอเคเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันนะครับนี่เลยเข้ามาถึงอันนี้จะเป็นโถงชั้นล่างนะครับพื้นก็เป็นแกรนิตแผ่นใหญ่นะครับ60x60เซนฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับม่านติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับแถมให้นะครับแล้วก็มีแถมแอร์ให้3เครื่องนะครับนี่เลยนะครับสวยๆพร้อมอยู่เลยนะครับทำเลดีนี่เลยนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนชั้นล่าง1ห้องนะครับหรือจะทำเป็นออฟฟิศก็ได้นะห้องนี้นะครับนี่1ห้องข้างล่างนะครับแล้วก็อีก4ห้องข้างบนนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับก็ต่อเติมให้มีเคาน์เตอร์รูปตัว L นะครับแผ่นท็อปสีดำแถมหัวเตาแก๊สให้นะครับ3หัวกันไปเลยนะครับแล้วก็เครื่องดูดควันติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับซิงค์เป็นซิงค์สแตนเลส2หลุมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีประตูออกด้านหลังนะครับแบบนี้ไปดูเตาแก๊สกันใกล้ๆหน่อยนะครับแถมให้เป็นแบบ3หัวแบบนี้เลยนะครับเป็นเตาแก๊สแบบฝังนะครับซิงค์สแตนเลส2หลุมนะครับเกรด A ไปชมถัดไปนะครับไปดูห้องน้ำชั้นล่างกันหน่อยนะครับห้องน้ำชั้นล่างจะอยู่ตรงนี้นะครับก็สภาพยังใหม่นะครับพร้อมใช้งานได้แบบนี้เลยนะครับโอเคตามผมไปชมชั้น2กันต่อได้เลยครับผมบันไดเป็นโครงสร้างคอนกรีตนะครับพื้นไม้แบบนี้ขึ้นบันไดมานะครับพื้นชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นแกรนิตแผ่นใหญ่60x60เหมือนกันนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมของหลังนี้นะครับก็เต็มพื้นที่ด้านข้างตรงนี้เลยนะครับเพดานสูงมากดูโปร่งมากนะครับนี่เลยนะครับ
ฟ้าชั้นบนก็เป็นฟ้าฉับเรียบนะครับผ้าม่านติดตั้งไว้แล้วนะครับทั้งหลังนะครับประตูบานหน้าของห้องมาสเตอร์เบดรูมนี้บานใหญ่มากเลยครับเปิดได้2ฝั่งแล้วก็จะมีเทอร์เรสด้านหน้านี้นะครับนี่ต้นไม้เขียวขจีร่มรื่นมากเลยนะครับหมู่บ้านนี้น่าอยู่นะครับพัฒนาชนบท4ซอยนี้มีอะไรดีบ้างมีโรงเรียนนะครับสารศาสตร์วิเทศนะครับร่มเกล้าฝ่ายอินเตอร์นะครับแล้วก็จะมีโรงงานใหญ่โรงงาน Honda อยู่ข้างในนะครับนี่หันกลับมาดูภายในห้องมาสเตอร์เบดรูมกันต่อนะครับห้องนี้มีห้องน้ำส่วนตัวนะครับแถมแอร์ให้1เครื่องห้องน้ำห้องนี้มีอ่างอาบน้ำด้วยไปดูกันนะครับก็ปรับปรุงให้สวยๆพร้อมใช้งานนะครับนี่เลยนะครับฝักบัวเปลี่ยนให้ใหม่เป็นแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเรนชาวเวอร์แบบนี้นะครับนี่อ่างอาบน้ำอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่โอเคกลับเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันต่อครับท่านใดดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้ก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดเลยนะครับ ID ไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ @home4 นะครับsi home บ้านแล้วก็เลข4นะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจหลังนี้นะครับต้องรีบๆหน่อยนะครับเนื้อหอมมากเลยเข้าดูกันทุกวันวันละ 4-5 เจ้านะครับนี่เลยครับนี้ห้องโถงบันไดชั้นบนนะครับก็ว่างจัดว่ากว้างนะครับ2ห้องไปแล้วนะครับห้องชั้นล่าง1ห้องแล้วก็อันนี้ห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องที่2ไปแล้วมาดูห้องที่3กันต่อนะครับห้องนี้ก็จะอยู่โซนด้านหน้าเหมือนกันก็จะย่อมนิดนึงนะครับห้องนี้จะทำเป็นห้องพระหรือจะทำเป็นห้องนอนก็ได้นะห้องนอนลูกๆอะไรประมาณนี้นะครับถัดไปก็จะเป็นห้องที่3นะครับห้องที่3นี่ก็จะอยู่โซนด้านหน้าเหมือนกันห้องนี้ห้องใหญ่นะครับนี่เลยนะครับพอๆกับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูม2แล้วกันเพราะมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยนะครับห้องน้ำส่วนตัว3ห้องเลยนะครับนี่อันนี้ก็ห้องน้ำส่วนตัวของห้องนี้นะครับห้องว่างมากวางเตียงคิงไซส์เนื้อที่ยังเหลือเยอะนะครับนี่ห้องน้ำภายในห้องนอนที่3นะครับ4แล้วสิห้องนอนที่4ละโอเคไปชมต่อนะครับไปดูห้องที่5นะครับห้องที่5อันนี้จะอยู่โซนด้านหลังก็จัดว่ากว้างอยู่นะครับห้องนี้ก็มีห้องน้ำส่วนตัวเหมือนกันจะมีห้องน้ำส่วนตัวเนี่ย3ห้องเลยนะครับห้องนอนเนี่ยมีห้องน้ำส่วนตัวทั้ง3ห้องเลยนี่นะครับอันนี้ห้องที่5นะครับห้องน้ำส่วนตัวอยู่ฝั่งนี้ท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0959022479สุขุมวิทและที่ดินนะครับเอโทไวกิกินะครับเอโทไวกิกิชอพัฒนาชนบท4นะครับสะดวกทำเลดีนะครับตรงนี้สำหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้นะครับก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับ ID ไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ @home4 นะครับ @sign home บ้านแล้วก็เลข4นะครับหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับรีวิวบ้านสวยๆหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย